มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยครับวันนี้คึกคักกันตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยทยอยเข้ามาเตรียมความพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับปรากฏนักข่าวสังเกตเอ๊ะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินมารถใหม่ป้ายแดงเงาวับเลยคุณอ๊อฟนี่ฮะแล้วไม่ใช่รถประจำตำแหน่งนายกนะใช่ไหมไม่ได้ใช้คันนั้นนะฮะ10:38 นี่ไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลวันนี้มาด้วยรถคันนี้ฮะรถตู้สีดำยี่ห้อ Lexus LM350H Executive 4ที่นั่งป้ายแดงทะเบียนอ้าวดูกันหน่อย6506กรุงเทพนะครับนี่เป็นรถส่วนตัวที่คุณเศรษฐาควักกระเป๋าซื้อเองนะฮะเอาไว้ใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับหลายคนก็เลยวันนี้คอมเมนต์แซวนะครับบอกว่าโอ้นายกเศรษฐานี่ไม่ง้อรถเบนซ์ประจำตำแหน่งเลยนะค่ะถ้าจำกันได้เนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้รถเบนซ์ตลอดนะใช่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยแล้วเป็นรถเบนซ์แบบกันกระสุนกันระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมูลค่ารถเบนซ์ของลุงตู่ที่มีการเปิดเผยกันเนี่ยอยู่ที่เกือบ20 ล้านบาทครับเออแต่คันนี้เนี่ยประมาณ7-8 ล้าน7-8 ล้านแต่อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นรุ่นตามรายงานบอกเป็นรุ่น first class นี่ก็คือหมายถึงว่าที่นั่งด้านในเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากที่นั่งบนเครื่องบินระดับ first class คือถ้าตีตั๋ว first class ก็ต้องมี 2-3 แสนอ่ะอันนี้คือมาอยู่ในรถคันนี้มีจอใหญ่ๆมีกระจกปรับแสงได้มีผนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็คือนายกเศรษฐาจ่ายเองเลยนะคะเน้นความสะดวกสบายก็คิดดูว่ารถตู้ขนาดนี้มีแค่4ที่นั่งเออมันจะสบายกันขนาดไหนใช่ไหมฮะแต่นี่คือสีสันแต่กำหนดการวันนี้ครับคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยบรรดารัฐมนตรีหน้าใหม่นะครับก็ทยอยเข้ามาและเตรียมตัวนะครับถ่ายลงถ่ายรูปเดี๋ยวบ่ายนี้จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ11:30ตอนนี้เลยนะฮะเวลานี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลโดยรถตู้เพื่อไปที่พระที่นั่งอัมพรสถานครับจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่างๆมีการตรวจ ATK ซักซ้อมพิธีแล้วเวลาบ่าย2 โมงครับจะเข้าเฝ้าเพื่อทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนจากนั้นในเวลาบ่าย3 โมงจะเดินทางกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วถ่ายภาพหมู่ร่วมกันสำหรับวันนี้รัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงทำเนียบเป็นคนแรกครับก็คือคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะโอ้นี่ท่านตื่นเช้ามากนะครับอายุ77แล้วนะฮะรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาคนแรกเลยครับตามมาด้วยรัฐมนตรีกลาโหมครับคุณสุทินคลังแสงนี่มาที่บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีตามมาด้วยคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านอื่นๆก็ทยอยกันมาส่วนรัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยผู้ชมครับได้นัดรวมตัวกันนะฮะที่ห้องทำงานของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.คุณสุภมาศบอกโอ้โหตื่นเต้นมาหลายวันแล้ววันนี้เลิกตื่นเต้นแล้วส่วนเรื่องนโยบายเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์อีกทีหลังถวายสัตย์แล้วก็มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับส่วนตัวคุณสุภมาศท่านนี้นะบอกว่าจะเข้ากระทรวงเนี่ยหลังวันที่15 กันยายนเนื่องจากว่าติดภารกิจที่ต่างจังหวัดส่วนตัวดีใจครับที่ได้ทำงานด้านการศึกษาเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเล็กอายุ6 ขวบก็อยากให้ลูกมีการศึกษาที่ดีครับตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นมาหลายวันแล้วตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับหนักใจไปทำงานด้านการศึกษาการวิจัยอะไรพวกนี้ดีใจมากกว่าค่ะที่ได้มีโอกาสมาทำงานเกี่ยวกับพัฒนาประเทศพัฒนาเยาวชนพัฒนาคนนะคะเพราะตัวเองก็ยังมีลูกเล็กอยู่อะค่ะ5 ขวบกับ9 เดือนก็อยากให้ลูกโตขึ้นมาในระบบการศึกษาที่ดีครับส่วนอีกคนนึงนะฮะเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีตัวตึงค่ะคุณชาดาไทเศษมาแล้วฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับวันนี้มาเนี่ยดูไม่ค่อยพูดนะครับตอบคำถามนักข่าวนิดเดียวนะบอกว่าเดี๋ยวจะทำงานตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เดินเข้าไปทันทีดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับสวัสดีค่ะพี่จะเตรียมพร้อมการทำเป็นรับไปทำงานยังไงบ้างวันนี้ตามนโยบายรัฐบาลครับผมชาดาก็ให้สัมภาษณ์สั้น
แล้วก็เดินเข้าไปนะครับนี่คือบรรยากาศของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะฮะอีกสักท่านหนึ่งนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่คุณท็อปเข้าไปกราบคุณหญิงแจ่มใสนะคะแล้วก็พี่สาวนะคุณหนูนาก่อนจะไปถวายสัตว์นะนี่คุณหญิงลูบหัวให้ศีลให้พรนะคะ9โมงครึ่งที่ผ่านมาคุณท็อปวราวุฒิไปที่บ้านศิลปะอาชาที่ย่านจรัญสนิทวงศ์นำพวงมาลัยไปกราบไหว้ขอพรคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาและคุณกัญจนาศิลปะอาชานะคะโดยคุณหญิงก็ให้พรให้คุณวราวุฒิเนี่ยมีสติปัญญาในการทำงานเจริญในหน้าที่การงานทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะอวยพรเยอะเลยให้อายุมั่นขวัญยืน คุณหนูนาก็อวยพรน้องชายเหมือนกันว่าขอให้เส้นทางการเมืองเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดที่พ่อบรรหารเคยเป็นตัวเธอจะคอยช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะก็อยากให้น้องเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสีสันก็คือการถ่ายรูปหมู่ของครม.ใหม่ถูกไหมคะแล้วหลายคนก็ไปจับจ้องอะไรจะดูนาฬิกาของบรรดารัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยคุณท็อปเนี่ยคุณท็อปมีคนดูแล้วของคุณท็อปอันนี้เหมือนโชว์ก่อนเลยเป็นโชว์ของผมนี่สีชมพูก็ของคุณท็อปนี่ง่ายๆเป็นสมาร์ทวอชนะคะก็บอกว่าสีชมพูคือแอปเหมือนกับเป็นสีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยแล้วสีพักก็ด้วยนะสีพักชาติไทยพัฒนาด้วยตอนหาเสียงก็ใส่แต่เสื้อสีชมพูก็จะมีอะไรที่แบบสีชมพูอยู่แล้วส่วนท่านอื่นๆไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันนะคะอีกคนหนึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยทางคุณธรรมนัสคือเดิมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่เก่าถูกไหมก็เลยบอกเฉยๆวันนี้ที่จะเข้าทำเนียบนะคะก็บอกเพียงสั้นๆนะคะบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะเฉยๆกับการกลับมาหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นๆทยอยเข้ามานะแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัสก็ยิ้มแย้มแล้วก็วันนี้พูดถึงเพื่อนร่วมพักด้วยคุณไผ่ลิกเนี่ยก็บอกว่าก็ยังไม่ได้แบบพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่ว่าเดี๋ยวขอรอดูคุณสมบัติก่อนอาจจะมาทีหลังก็ได้ใช่ครับเพราะว่าครม.ชุดนี้เนี่ยมี34ท่านใช่เหมือนเว้นไว้2ยังเหลืออยู่เว้นไว้2ที่โดยประมาณนะครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี